เก็บตกจากคราวก่อนด้วยการเผาสะพายโบนัสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับน้ำยาเพิ่มพลังของเราจากนั้นก็อัพเลเวลไปตามภาษาตอนนี้อยู่ที่เลเวล77แล้วแล้วก็วาร์ปกลับไปที่กองไฟเพื่อลุยต่อแต่ก่อนจะไปลุยกันจริงจังเรามาทำความรู้จักกันและกันมาทำความรู้จักสปอนเซอร์ผมกันแล้วค่อยไปทำความรู้จักกับโครแอนสาวผู้เชี่ยวชาญด้านหินแร่กันสวัสดีครับผมขอรบกวนทั้งชุดนอนนะครับวันนี้เรามากับสปอนเซอร์ GreatKey.com คังดิจิตอลเกมสตรีมสั่งซื้อง่ายได้เกมไวแป๊บๆก็ได้แป๊บๆก็ได้จริงๆนะและ BKK Pixel Online เซิร์ฟเวอร์ Minecraft ทีมนักเรียนเดินสยามสมัครง่ายเล่นได้ฟรีสังคมอบอุ่นเก็บของตั้งร้านตัวเกมอัปเดตต่อเนื่องโดยทั้งหมดที่ว่ามานี้มีลิงก์อยู่ด้านล่างใต้วิดีโอ Are you a traveler? I'm Cloanne.An ore stone trader. I travel about collecting rare stones, which I sell to make my living. I never planned to visit this God's forsaken place. But I don't know. I just sort of ended up here. I must have just wandered in. But now that I'm here, I've been scouting around for rare bits. Oh, don't look at me like that.Many of these stones are quite useful. For instance, certain stones are used in smithing. Ah, now your ears prick up. I've extras if you can pay. This is my trade, after all. I came here in search of rare stones, but the place is nothing like I was told. All this poison.And you can't get very far inside. Don't just go haplessly wandering about. These stones may look all the same, but to the trained eye, each is unique. Some of them are used to smith weapons and armor, and some unique stones provide special benefits. Some of them are extremely rare and should be used with great thrift.None of the differences are easily spotted, but I've learned quite a lot, really. Drang Lake. How is it that I ended up here? It's funny. I can't seem to remember. I've searched every nook and cranny here. I suppose it's time to move on. Perhaps we'll meet again.If we live that long. โครแอนสาวขายหินแต่เอาแบบจริงๆจังๆเธอมีลักษณะคล้ายกับเป็นนักธรณีวิทยาที่ออกเที่ยวหาหินแร่ต่างๆโดยโครแอนเล่าให้จืดจังฟังว่าเธอไม่ได้ผีบ้าหลงรักก้อนหินที่หน้าตาแต่อย่างใดพวกก้อนหินพวกนี้ทุกๆก้อนแม้จะหน้าตาคล้ายๆกันหมดแต่ถ้ามองด้วยสายตาซูเปอร์เอ็กซ์เพิร์ทผู้เชี่ยวชาญอย่างเธอแล้วทุกๆก้อนจะมีลักษณะแตกต่างกันไปมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันแถมแต่ละก้อนยังมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปด้วยทั้งในแง่ของการนำไปตีบวกอาวุธสร้างเครื่องป้องกันหรือว่าหินแร่บางอันก็เป็นของแร่ไอเทมหายากที่เธอได้พบเจอที่ดินแดนนี้แล้วแน่นอนโครแอนเป็นสาวจิตใจสวยเหมือนหน้าตาเธอยินดีที่จะแบ่งปันหินพวกนี้ให้กับเราถ้าเรายินดีจ่ายโซให้กับเธอแล้วหลังจากที่เธอโฆษณาร้านของตัวเองเสร็จโคแอนก็เล่าให้จืดจางฟังต่อว่าแต่ตอนนี้การเดินทางของเธอกำลังดำเนินมาถึงทางตันเพราะหนทางข้างหน้าต่อจากนี้ไปมันจะเต็มไปด้วยพิษที่เอ่อล้นขึ้นมาจากพื้นดินจนเธอไม่สามารถไปต่อได้ถ้าจืดจางจะไปต่อต้องระวังเอาไว้ด้วยนะโคแอนเตือนมาแล้วสุดท้ายด้วยความปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อโคแอนก็บ่นแบบงงๆว่าแรงเหล็กเธอเดินทางมาถึงที่นี่ได้ยังไงแล้วในเกม Dark Soul พอเห็นคนปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อเอองงแบบนี้เราก็ไม่ต้องสืบต่อฟันธงได้ชัดเจนว่าโครแอนก็เป็นอันเดดด้วยเหมือนกันตอนนี้เธอสติเหลือน้อยลงน้อยลงน้อยลงทุกทีแล้วแล้วในช่วงท้ายของการสนทนาเมื่อโครแอนรู้ว่าไม่สามารถเดินทางไปต่อได้เธอก็เลยตัดสินใจว่าจะย้ายที่ทำการของเธอสักทีทีนี้ในส่วนของเกมการเล่นหลังจากที่เราคุยกับเธอครบทุกบทสนทนาแล้วเธอจะย้ายกลับไปนั่งขายหินให้กับเราที่มาจูล่าในช่วงแรกๆของที่เธอขายอาจจะมีอยู่แค่ไม่กี่แบบเท่านั้นแต่หลังจากที่เราดำเนินเนื้อเรื่องทะลุไปถึงในส่วนของ Ion Keep จะเป็นการปลดล็อกขั้นแรกทำให้ของที่โครแอนนำมาขายมีจำนวนแล้วก็ความหลากหลายที่มากขึ้น
ส่วนการปลดล็อกครั้งต่อไปเมื่อเราเดินทางทะลุไปถึงปราสาทแดงเหล็กไอเทมที่เธอขายก็จะยิ่งหลากหลายเพิ่มเติมขึ้นอีกแล้วในการปลดล็อกขั้นสูงสุดหลังจากที่เราปราบ1ใน2บอสใหญ่ของเกมนี้ได้ก็จะปลดล็อกไอเทมทุกชิ้นที่โคแอนสามารถนำมาขายได้รวมถึงชิ้นไหนที่ก่อนหน้านี้เคยขายแบบจำกัดจำนวนมีขายอยู่ไม่กี่ชิ้นมีให้เราซื้ออยู่ได้แค่ไม่กี่อันพอปลดล็อกมาถึงตรงนี้ได้ก็จะเปิดให้เราซื้อได้แบบไม่จำกัดจำนวนแล้วสุดท้ายเควสเสริมถ้าเราซื้อของกับเธอครบ 20,000 โซไม่ต้องทีเดียวกันนะสะสมไปตลอดทั้งเกมขอแค่ครบ 20,000 โซให้เราลองคุยกับเธอดูโคแอนจะมอบทวิงกิ้งไทยไนท์ให้เรา1 EA 1ชิ้นนั่นแหละทำไมต้อง1 EA ทีนี้เพื่อรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวิดีโอนี้ผมบีบโซ่เพิ่มเติมเพื่อไปซื้อลายเจมตามด้วยพก Python Mod เอาไว้สำหรับแก้พิษแบบกระทันหันแล้วก็สิ่งที่จำเป็นจริงๆก็คือลูกธนูของหน้ามาที่เราใช้เอาทั้งแบบที่เป็นไม้แล้วก็เป็นแบบ Heavy ที่เป็นแบบ Ion ด้วยใช้ทั้ง2แบบเลยอ่ะทีนี้ลุยกันอันนี้พูดถึงนิดนึงแล้วกันอันนี้จะเป็นเรื่องของพิษในลักษณะ2แบบที่จะเกิดขึ้นอันนี้เป็นพิษแบบที่เป็นของเหลวเป็นน้ำสังเกตว่าแถบพิษมันยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่แม้ว่าผมจะเดินทะลุน้ำมาแล้วก็ตามเพราะว่าเสื้อผ้าของผมยังเปียกพิษอยู่แต่ว่าพิษมันจะค่อยๆจางลงเรื่อยๆถ้าเกิดว่าผมไม่ได้โดนพิษติดตัวมากเกินไปเสื้อผ้ามันแห้งจากพิษเสร็จปั๊บแล้วแถบยังไม่เต็มผมก็จะไม่ติดพิษอย่างที่เห็นตรงนี้เห็นไหมอ่ะสีเขียวหายไปปั๊บเดี๋ยวแถบพิษที่มันจะเพิ่มขึ้นมันก็จะลดลงแบบนี้แต่ก็เกิดไปนิดนึงเกิดไปเพราะว่าเมื่อกี้ผมเดินลงไปจุ่มลงไปครึ่งตัวเลยด้วยซ้ำใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะโดนติดพิษ 100% อาจจะเป็นการที่ผมดันกลิ้งแล้วก็ตัวเขียวปีทั้งตัวแบบนี้อย่างนี้คือติดพิษแน่นอนอ่ะอันนี้คือเวลาที่เราเจอพิษในแบบที่มันเป็นน้ำของเหลวอีกแบบนึงลักษณะจะเป็นเหมือนกับหมอกพิษอันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเราเดินทะลุออกจากหมอกปั๊บเราก็จะไม่ติดแล้วแล้วก็พี่สาวคนขายหินหนีไปอยู่มัจจุราเรียบร้อยแล้วทีนี้เราไปกันรัวๆแล้วมีสิ่งที่ต้องคุยกันเยอะเกี่ยวกับวิดีโอนี้มีเรื่องที่ต้องทำกันมหาศาลแต่สิ่งที่สำคัญจริงๆคือต้องอย่ารีบร้อนเพราะว่าเราต้องการจะเก็บของให้ครบด้วยเนี่ย ขาตกบกพร่องไปต้องมีกลับมาใหม่หรือเปล่าใช่ไหมประจำอ่ะโอเคผมวิ่งไปเก็บหลุมก่อนได้ไหม คือยังไงก็ต้องไม่รอดพ้นที่จะติดพิษใช่ไหมมานี่เลยเจ้าขามานี่เลยนั่นแหละโอเคไหนๆก็ไหนๆเก็บไปแล้วกันนี่ไงเราใช้ไลท์เจมสู้ไงจ๋าโอเคแล้วก็ไหนๆก็เลอะเทอะไปหมดแล้วเราเก็บของให้ครบเลยแล้วกันไอ้เกลียดนักเวลาจะเก็บของอะไรพวกนี้ชอบโผล่มาเนี่ยเจ้าแต่เจ้าพวกนี้มันดรอป humidity นะก็แอบดีใจที่พวกมันมาตกลงเอาไงแน่เนี่ย คือถ้ามันมาแล้วมันดรอป humidity ก็ดีใจไงถ้ามันไม่ดรอปมันก็ไม่มีประโยชน์ที่มันจะมาใช่ไหมจะมาแกล้งกันทำไมโมแต่พูดเดี๋ยวก็ตายอุตส่าห์เอาไลท์เจมมาเพิ่มเก็บมันไม่ค่อยมีอะไรเนี่ยมีแต่โซกระจุยกระจุยของตีบวกกากๆจะตายแล้วจ้าเสียงมันใครย่อมมาข้างหลังผมหรือเปล่าโอ้โอพี่รีบอยู่น้องต้องเก็บของวายติดพิษรอบที่35โอเคไทยไนท์อย่ามายุ่งเอาฮิวแมนิตี้มาไม่ให้อีกไม่ให้ก็ไม่เอาโอ้ตาย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 มัวแต่เพลินเฮ้ยไปเจมโอเคหมดหรือยังหมดแล้วใช่ไหมน่าจะมีตรงนู้นอีกนั่นไงไอ้ติดพิษรอบที่36ฮิวแมนิตี้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 ไม่ให้โอเคต้องยังไงก็ต้องโดดลงไปตรงนี้อยู่ดีอึ๊บแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วตาย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 อย่าอย่าเร็วเข้าเลยเขาไม่อยากติดพิษอีกหลุดแล้ว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 โอเคเกมยุติธรรมมากเกือบไปแล้วนิดนึงโอเคแล้วนี้จะเป็นกิ่งไม้แก้คำสาปหินอีกอันนึงตอนนี้เราน่าจะมีอยู่ที่ตัว2อันแล้วนะอันนี้อันที่2สะสมเอาไว้ก่อนแล้วก็กาบลานกาบลานด้วยกาบลานรู้จักเจ้าอืมกาบลานวิลกาบลานวิลกาบลานเดียว
ูดให้จบได้ไหมกับร้านต้องการโซโซเยอะ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 กับร้านชอบเมาแล้วล่ะเขาว่าจะพูดเหมือนเดิมไปเลยเจ้าล่ะต้องการอะไรข้าต้องการให้เจ้าเลิกกินเหล้าอยู่เดียวไอ้ขี้เมาโอเคพูดเหมือนเดิมเหมือนคราวที่แล้วเป๊ะแต่นี่เป็นครั้งที่2ที่เราเจอเขาแล้วลักษณะเหมือนเดิมเป๊ะขายของเหมือนเดิมทุกๆอย่างยังจำกัดเหมือนเดิมแต่ว่าแล้วเราสามารถขายของให้เขาได้เหมือนเดิมด้วยแต่ว่านี่เป็นครั้งที่2ที่เจอนั่นหมายความว่าครั้งที่3คือครั้งหน้าที่เราเจอเขาจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราเจอเขาแล้วเขาจะไม่ย้ายที่แล้วแล้วครั้งนั้นเขาจะยืนอยู่นิ่งๆขายของทุกอย่างในแบบที่ไม่จำกัดจำนวนแล้วก็อยู่อย่างนั้นยาวๆไปเลยก็จะเป็นจุดให้เราสามารถไปขายของที่เราเก็บมาเกินหรือเก็บมาซ้ำใส่เขาได้รัวๆใส่เขาได้รัวๆให้เขาได้รัวๆโอเคผมไม่ลืมอะไรใช่ไหมตรงนี้ไม่อยากเดินสำรวจแล้วแต่ชอบตรงที่ว่ามันเป็นหมอกสีขาวๆคือไอเทมใช่ไหมอยู่บนหมอกสีเขียวๆมันเห็นชัดดีเนี่ยแล้วมันฟินดีเวลามองลงมาจากที่สูงๆแล้วแบบมีจุดขาวๆเยอะๆเนี่ยจะเป็นคนเดียวใช่ไหมแหมอย่าเพิ่งยิงอะไรใส่ผมอะไรก็ตามที่มันร้อนแรงอย่ายิงมาคือพวกนี้ฟันที2ทีตายเลยนะไม่จำเป็นจะต้องทำแบบนี้ก็ได้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องยิงกระจูก็จะบอกว่ายิงกระจูจากระยะไกลเขาไม่มีกระจูตอนไหนก็เป็นผู้หญิงคือประเด็นคือเวลามันยิงเวทมนต์ที่แบบกระจายไปรูปๆแบบเนี้ยจากระยะไกลไม่เท่าไหร่นะครับโดนลูกนึงก็นิดๆหน่อยๆใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราวิ่งเข้าไปโจมตีระยะประชิดแล้วเวทมนต์มันยังไม่แตกตัวเนี่ยเราโดนทุกเม็ดพร้อมกันตั้งแต่ตอนที่มันสาดพัดออกมานะโอ้ทีเดียวหายไปเลยเนี่ยตายทันทีเลยเพราะฉะนั้นยิงจากระยะไกลง่ายกว่าดอก2ดอกยิงไปเถอะเราซื้อมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วรู้สึกว่าตัวพวกนี้จะโรแมนซี่หญิงพวกนี้จะดรอปเสื้อผ้าด้วยแต่ว่าเซ็กซี่เกินไปสำหรับตัวละครผู้ชายจะใส่หรือเปล่าใช่ไหมพวกเจ้านั่งทำอะไรกันตากแดดอาบแดดสิไม่ใช่ตากแดดพวกเจ้าเคารพข้าดีมากจงเคารพจืดจังนี่แล้วก็เปิดประตูที่มันอยู่ใต้ท้องเราตรงนี้ใต้ท้องเราใต้ขาเราใต้ตัวเราข้างด้านตรงนี้โอเคนี่ไงมันถือพัดไฟด้วยเนี่ยแต่เสื้อผ้ามันก็อย่างที่มันใส่ตรงเนี้ยเซ็กซี่เวอร์อ้าวดรอปแล้วนี่ไงจะดึงๆอาจจะไม่ใช่เสื้อผ้าก็ได้อาจจะเป็นไอเทมอื่นวายผมไปฆ่ามันทำไมเนี่ยไม่มีความจำปงจำเป็นโอเคทีนี้ต้องตั้งใจละตรงนี้มันจะมีจิ้งจกคริสตัล3ตัวเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ยุกยิกสุดคือเป็นตัวที่ไม่สามารถวิ่งไปฟันได้เนี่ยตัวอีก2ตัวที่เหลือวิ่งไปฟันได้นะมันจะวิ่งไปทางนู้นกับวิ่งไปตรงนี้ไม่เป็นไรแต่ตัวตรงกลางถ้าเราวิ่งไปฟันวิ่งยังไงก็จะไม่ทันมันมันจะวิ่งหนีไปแล้วก็กระโดดลงไปในนี้แล้วก็จะเสร็จเลยตามไม่ทันแต่เราใช้วิธีเมื่อกี้ดีได้ถ้าเรายิงใส่มันทีนึงมันจะวิ่งย้อนกลับมาหาเราเองแบบงงๆเนี่ย ซึ่งเป็นเรื่องดีพวกนี้อย่าไปยุ่งกับมันนะมันเป็นพิษหมดเลยนั่นไงแล้วจะไปฟาดทำไมโอเคทีนี้ผมไปหาลูกกระเทียวก่อนดีกว่าเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะได้แหวนสำหรับป้องกันผิดมาใช้ชุกูโอเคตัวที่2ตัวที่3อยู่ทางนู้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะโอเคไปหาลูกกระเทียวลูกกระเทียวอยู่ตรงไหนเฮ้ยโอ้โหลืมไปว่าข้างบนมีคนยิงไฟใส่ผมอยู่มันเป็นตัวซุปเปอร์ซุปเปอร์ซุปเปอร์กิโกเนี่ยไหนเดินมาทางนี้แล้วผมไปทางนี้ก่อนก็ได้ก่อนที่จะไปหาลูกกระเทียวเราไปหาโซแลก่อนก็ได้เพราะว่าไม่มีใครอยู่ตรงนี้อยู่แล้วปลอดภัยสบายใจอันนี้จะเป็นสมาคมของโซแลขอบใจจ้าเจ้าเหลียวผิดทางแล้วก็สมาคม Air of the Sun หรือสมาคมทายาทแห่งดวงอาทิตย์เป็นสมาคมแบบ PVE หรือว่าออนไลน์มาช่วยกันต่อสู้กับศัตรูในเกมลักษณะการทำงานของสมาคมนี้คือใครก็ตามที่มาสมัครเสร็จปั๊บจะสามารถวางลายเซ็นสีทองของตัวเองลงบนพื้นได้แล้วก็นั่งรอให้ใครสักคนมาซัมมอนเราไปช่วยเขาต่อสู้ทีนี้การไปช่วยกันสู้จะลุยใกล้ไกลแค่ไหนไม่รู้แหละแต่ว่าปลายทางของการไปช่วยเราจำเป็นจะต้องช่วยคนที่เรียกเราไปปราบบอสให้ได้1ตัวพอเราปราบบอสได้ปั๊บเราก็จะวาร์ปกลับมาที่โลกของเราโดยที่คนที่เรียกเราไปช่วยจะต้องไม่ตายนะถ้าเกิดว่าคนที่เรียกเราไปช่วยเขาเกิดตายเราก็จะโดนถีบกลับมาโลกของเราด้วยเหมือนกันดังนั้นในทางปฏิบัติแล้วสมาชิกของสมาคมนี้มักจะนำลายเซ็นของตัวเองไปเขียนเอาไว้ใกล้ๆหน้าห้องบอสเพื่อให้ง่ายต่อการทำเควส
ส่วนเควสในการไต่แรงหรือว่าระดับของสมาคมนี้ก็คือทุกๆครั้งที่เราช่วยคนอื่นปราบบอสได้1ครั้งเราจะได้สไลด์เมทัลหรือว่าเหรียญดวงอาทิตย์มา1อันนำไปถวายที่รูปปั้นนี้เพื่ออัพแรงของตัวเองได้รัวๆซึ่งในแรงที่1เราต้องการสไลด์เมทัล10อันเมื่อถวายครบแล้วเราจะได้โล่หน้าตาเก๋ไก๋แต่ว่าประสิทธิภาพกลากเกื้อนมา1อันที่แรงที่2ต้องถวายสไลด์เมทัลรวม20อันแล้วจะได้รับดาบซุปเปอร์เทพมา1เล่มแล้วที่แรงสูงสุดแรงที่3ต้องถวายสไลด์เมทัลรวมทั้งหมด30อันแล้วจะได้สไลด์สเปียร์หรือว่ามิราเคิลปลาสายฟ้าที่แรงที่สุดเอามาไว้ปลาเล่นกันซึ่งเพื่อให้เข้าใจตรงกันนับรวมทั้งหมดก็คือเราจำเป็นจะต้องช่วยคนอื่นปราบบอสให้ได้ครบ30ครั้งนั่นเองคือจำนวนของสไลด์เมทัลที่เราถวายไปในแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันจะสะสมทบๆกันไปถวาย10อันแรกก็จะได้แรงที่1พอถวายเพิ่มอีก10อันทบกับของเดิมที่เคยถวายไป10อันก่อนหน้านี้ก็กลายเป็น20ก็จะได้แรงที่2พอถวายเพิ่มอีก10ทบกับ20ที่เคยถวายไปก็จะได้ทั้งหมดเป็นแรงที่3อะไรแบบนั้นดังนั้นสำหรับใครที่ต้องการมาทำแรงของสมาคมนี้มีสไลด์เมทัล1อัน2อัน3อันหรือกี่อันก็ตามมาถวายสะสมเอาไว้ได้แล้วก็ค่อยสะสมไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ30อันโอเคแล้วก็ไปหาลูกกระเทียวเป้าหมายจริงๆก็คือทำเควสลูกกระเทียวด้วยแต่เป้าหมายเสริมๆของเราก็คือเราจะต้องเจอพิษมหาศาลมากเลยเนี่ยแล้วตรงที่ลูกกระเทียวยืนอยู่มันมีแหวนสำหรับต่อต้านพิษให้เราใช้ด้วยเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปสำรวจพื้นที่อื่นๆที่มันจำเป็นจะต้องเจอพิษเขียวๆเต็มไปหมดแบบนี้เราเลยต้องไปหาลูกกระเทียวก่อนพร้อมกับจะมีเจ้านั่นจ้ะเจ้าปลาไม่โดนฆ่าอ่ะโดนแล้วจ้ะไอ้ผีบ้าเขียดเจ้าพวกนี้เนี่ยเจ้าพวกไม่มีหัวหวัดดีเจ้าเจ้าติดพิษด้วยตัวเจ้าเองเจ้ารู้ใช่ไหมขอให้เจ้าสบายใจขอเอาที่เจ้าสนุกสนานฮึบช่ะโอ้ไม่ตายนะอ๋อตายโอเคตายได้พิษของมันเองแล้วเราก็เดินดีๆอย่าไปยุ่งกับมันโอเคเจ้าช่วยขึ้นมาบนนี้ได้ไหมข้าไม่อยากสู้กับเจ้าในโอ้ยแย่แล้วสิผมมาสู้ตรงนี้ก็ไม่ได้ไอ้ผู้หญิงผีบ้ายิงไฟอยู่ข้างบนโอเคไม่เป็นไรผมไม่อยากจะยุ่งกับมันตอนนี้โอเคแล้วก็ลูก้าเทียวยังคงเดินทางอยู่สินะใช่หรือเปล่าขอโทษที่ทำให้เจ้าหนักใจไปบ้างนี่สำหรับเจ้าแทนคำขอโทษข้าพบว่าความคิดของข้านั้นเลือนลางลงไปทุกขณะความทรงจำของข้ากำลังจะเลือนหายไปเริ่มจากส่วนที่เก่าที่สุดคำสาปกำลังทำหน้าที่ของมันบนตัวข้าข้าตื่นตระหนกอย่างมหันต์ถ้าทุกสิ่งต้องจางหายไปแล้วผู้คนจะจดจำข้าในฐานะอะไรเล่าข้ามีพี่ชายคนหนึ่งเราร่ำเรียนวิชาดาบด้วยกันเขากลายเป็นนักดาบที่ได้รับยศศักดิ์มากที่สุดเหนือคนทั่วทั้งแผ่นดินมิราข้าไม่อาจแม้แต่จะเปรียบเทียบตัวเองกับเขาได้อันที่จริงข้าไม่เคยชนะเขาไม่แม้สักครั้งแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็หายไปอย่างไรซึ่งร่องรอยตอนนี้ข้ามั่นใจแล้วว่าเขาถูกพาตัวไปด้วยคำสาปนั่นถ้าเพียงแต่ใครสักคนจะได้ยินเรื่องราวของข้าพี่ชายของข้าจะต้องมาที่นี่เช่นเดียวกันในไม่ช้าข้าคงลืมเลือนแม้กระทั่งเรื่องราวของเขาโอเคแล้วก็มาเอาหินที่เราต้องการมาเอาหินที่เราต้องการหินเหลี่ยมยัดไปตรงนี้มาเอาแหวนที่เราต้องการตั้งหักโอเคอันนี้เป็นหินเหลี่ยมอันสุดท้ายที่ผมมีอยู่ในตอนนี้แต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าในวิดีโอหน้าเราจะเจอหินเหลี่ยมอีก2อันพร้อมกันนะครับซึ่งนั่นจะมากพอสำหรับที่เราจะทำเควสที่จะเป็นในวิดีโอต่อๆไปด้วยแล้วเราก็จะได้แหวนมาโอเคผมต้องหาที่เปลี่ยนแหวนเอาเป็นอันนี้อ่ะโอเคมันจะเป็นแหวนป้องกันพิษใช่ไหมทีนี้เราก็จะได้เดินลงไปบนน้ำพิษแล้วติดพิษได้ช้าลงนิดนึงไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง แหวนมันหลอกเราไอ้ชั่วหลายเขียวเหมือนเดิมปฏิโถยฮึบโอเคไม่เป็นไรยังไงเราต้องวิ่งกลับไปอยู่แล้วเพื่อที่จะไปเก็บของให้เรียบร้อยปฏิโถยอุตส่าห์วิ่งมาเอาก่อนเพิ่งเจ้าอย่าจวยจวยยาวจวยจวยเราเลยเดี๋ยว
ัวนี้สิลำบากสุดๆเลยมีเจ้าตัวใหญ่อาคิมิ2ตัวอยู่พร้อมกันน่ะสวัสดีเจ้าผมวิ่งกลับไปพักที่กองไฟเพราะว่าผมต้องการให้เจ้าจิ้งจกตัวสุดท้ายมันโผล่ออกมาก่อนน่ะผมอยากได้ครบผมต้องการไอเทมผมเป็นคนแบบนี้อาจจะไม่ได้ใช้แต่ผมยังต้องการอยู่ดีวิ่งหนับวิ่งหนับเจ้าจะหนีข้าไปไหนพ้นโอเคแล้วทีนี้จากจุดที่เราวิ่งออกมาตรงนี้จากกองไฟถ้าเราแบ่งเป็นซ้ายกับขวาทางขวาจะมีหลุม2หลุมคือหลุมนี้กับหลุมนี้อันนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่ทางซ้ายมือเราจะมีอยู่หลุมนึงก็คือหลุมนี้ที่มีบันไดอยู่อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันไม่ต้องไปลงกับมันเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรามาทางนี้ก่อนแล้วภาวนาว่าเราอย่าตายวัดดี้วัดดี้โอ้โอ้เจ้าอย่าเพิ่งเก็บของได้ไหมโอ้เจ้ามาทางนี้เจ้ามาทางนี้ข้าอยู่ทางนี้ตกใจหมดไอ้ผู้ใหญ่เขาจะคุยกันนะโอ้ยเจ้าดอกของขอบคุณมากข้าไม่ว่าเจ้าแล้วโอ้ชิปดองขึ้นมาบนนี้ได้ไหมอุตส่าห์ให้เกียรติที่เราจะบู๊กันเป็นไปได้มาทีละคนชิปดองทำไมเป็นล็อกตัวหลังล่ะจ้ะแล้วมันก็ไปโดนตัวหลังไงแล้วเราไปล็อกตัวข้างล่างด้วยนะเจ้าโอ้ยโอเคเจ้าที่เจ้าสบายใจเข้าไปละทำไมเราไม่กินน้ำทำไมเรายังไม่วาร์ปไม่ใช่คนละอันกันสวัสดีเจ้าผมพยายามจะให้มันโจมตีนะครับผมจะได้มีจังหวะให้ตัวหนึ่งมันวิ่งมาหาผมก่อนโอเคทีนี้เหลือเจ้าตัวคนเดียวแล้วเจ้าเหงาไหมข้าวิ่งคนเดียวทุกวันข้าเข้าใจว่าเจ้าเหงาโอเคเอ๊ะตัวหนึ่งผมต้องใช้เลี้ยวแรงจนหมดหลอดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลามันมาเยอะๆมันวุ่นวายมากๆเลยโอเคแล้วจะมีของซ่อนอยู่ที่หลังไม้ตรงนี้แทบทุกอันเลยแต่ว่ามันไม่ใช่ของดีเลยซักอันเลยแต่เราก็เก็บหมดทุกอันเลยอยู่ดีลายเจมทำไมเราไปบีบโซ่เพื่อไปซื้อลายเจมโดยเฉพาะแล้วมันก็ให้ลายเจมเราด้วยทำไมเป็นคนแบบนี้ทำไมเกมเป็นคนแบบนี้ลาไทยไนถ้าตราบเท่าที่ยังเป็นไทไนท์เชลอยู่ผมยังไม่เท่าไหร่เนี่ยผมต้องการไทไนท์ชังเพื่อบวกจาก6ไป7 8 9เนี่ยซึ่งยังไม่ได้ในตอนนี้อันนี้น่าจะเป็นทางไปต่อผมไปอันนู้นเพื่อเก็บของอันสุดท้ายก่อนปึ๊บโอเคเหมือนเกมมันกักเอาไว้ไม่ให้เราได้บวกเกินบวก6น่าจะครบแล้วใช่มั้ยอุ้ยไอ้ลุกขึ้นมาสู้ก็ไม่สู้แล้วจะมานั่งตรงนี้ทำไมอันนี้โดดไปต่อตายซีมองเซ็ตเพราะฉะนั้นเราไปอย่าไปทางนั้นเลยแล้วกลับมาตรงทางเหมือนเดิมอึ๊บอ่ะเราก็จะวนกลับมาที่เดิมใช่ไหมทีนี้วิ่งกลับไปทางนั้นอีกรอบนึงแต่วิ่งตรงไปด้านนู้นแล้วภาวนาว่าอย่าตายเจ้าให้ความร่วมมือในการเปิดประตูนิดนึงขอบคุณเอาไปเลย5แต้มเจ้าถอยได้ไหมโอเคเอาเฮ้อทีนี้เจ้าช่วยข้าเปิดประตูทีนึงแล้วข้าจะปล่อยเจ้ากลับไปเกมโดต้าเหมือนเดิมเดี๋ยวเจ้าอาเคบิดเจ้าพลาดเจ้ากระจอกมากอาเคบิดหนูมาเร็วไม่โดนทางนี้นี่ทางนี้เจ้าเก่งมากเจ้ากลับไปโดต้าได้แล้วข้าก็เช่นกันข้าก็อยากกลับไปเจ้าผืดแบบบ้าอยากจะให้ข้ากลับไปด้วยละสิตบข้าใหญ่โอเคในนี้น่าจะมีไม่น่าจะละมันต้องมีแน่มันต้องมีอาวุธของแบ็คไนท์ในเกมภาคแรกอยู่เนี่ยอันนี้ใช่ไหมโอเคเป็นหอกกับเป็นโล่ไม่ได้ใช้ทั้งคู่นั่นแหละ แต่ก็ยังอยากได้อยู่ดีแล้วก็ผมจะใช้ดาบผมคืนเก็บหีบสมบัติคือเกียดนะฉากที่เป็นพิษทั้งอันอย่างนี้นะครับวิ่งไปไหนก็ติดพิษวิ่งไปไหนก็ติดพิษแต่ว่าก็ชอบที่มันมีไอเทมเยอะๆด้วยเนี่ยแล้วตรงนี้เป็นจุดที่ถ้ามาพยายามเล่นแบบออนไลน์อยู่อันนี้ผมออฟไลน์นะครับคือถ้ามาแบบออนไลน์เราจะเห็นศพของคนอื่นเราจะเห็นทางว่าเราจะเดินไปทางไหนได้นะทีนี้ผมมองไม่เห็นไงแล้วในนี้มันจะมีตัวผีบ้าที่มันจะเกิดขึ้นมาฆ่าผมด้วยนะนั่นไงโอเคเจ้าดับอิมมูนิตี้ใช่ไหมข้ารักเจ้ามากมายกว่าที่เจ้ารู้แม้ว่าข้าจะฆ่าเจ้าโถเอ้ยทำไมเป็นไทไนท์แชงล่ะไอตัวนี้มันดับอิมมูนิตี้นี่นะแล้วผมวิ่งถูกทางหรือเปล่าก็ไม่รู้คือวิ่งไปทางไหนก็จะเจอบันไดอยู่ดีนั่นแหละถูกใช่ไหมโอเคตายแล้วมันก็จะมาโผล่ตรงจุดที่ผมบอกเห็นไหมมาจากกองไฟตรงนี้ถ้าเราเลี้ยวซ้ายมาตรงนี้ถ้ากับว่าหลุมนี้ไม่จำเป็นต้องลงเพราะว่าลงแล้วก็ไปโผล่ตรงนู้นอยู่ดี
ีนี้ผมขอนั่งตรงนี้นิดนึงก่อนโอเคทีนี้มันเป็นจุดที่ยากของฉากนี้แล้วล่ะคือจุดที่ถ้าคนไม่งกก็จะไม่ยากแต่ถ้าคนงกจะลำบากเพราะว่ามันต้องลงไปเก็บของในจุดที่มันมีพิษเยอะๆหลุม2หลุมทางขวามือหลุมนี้โดดลงไปโผล่ที่หลุมนี้เรื่องราวมันง่ายอย่างนั้นเลยหลุมนี้กระโดดลงไปโผล่ที่ช่องด้านนู้นเพราะฉะนั้นนะพวกเราเข้าใจผมใช่ไหมผมก็ยังต้องไปอยู่ดีเพราะว่ามันได้เก็บของอยู่1ชิ้นโอเคแล้วก็วิ่งขึ้นมาบนนี้ก่อนโอเคเจ้าอ้วนมานี่โอ้ยุ่งละสิเดี๋ยวผมจะให้ดูความซุปเปอร์ขี้โกงของฉากนี้อ้วนมานี่อ้วนชอบเวลากดจอยดังๆน่ะเวลาฟันหนักมันจะแบบสะใจโอเคเนี่ยดูนี่นะเห็นไฟที่หล่นลงมาไหมนี่มันหล่นลงมาจากระเบียงตรงนู้นน่ะสุดลูกหูลูกตาในจุดที่เรามองไม่เห็นคนที่จะยิงด้วยซ้ำเนี่ยดูสิแล้วมันก็หล่นลงมาเรื่อยๆซุปเปอร์ขี้โกงเลยโอเคทีนี้เจ้าไม่ต้องกระโดดลงมาโอเคปะเพราะเราไม่ยุ่งเกี่ยวกันโอ้ยเกือบไปทีนี้ข้ากับเจ้ากูอีจูโอเคผมยังจะล็อกเป้ามันได้ด้วยอาจจะช้านิดนึงแต่ว่านี่เป็นวิธีเดียวที่แบบสบายๆนิดนึงอ่ะแต่ว่าผมใช้ธนูธรรมดานะจะไม่ใช้ธนูไอออนนะครับธนูไอออนมันจะเฟืองแล้วก็เราจำเป็นจะต้องเก็บไว้ใช้อันอื่นมันไม่ได้มีแค่เจ้า2ตัวอะเคมิสนะมีตัวคันคลานแล้วมีเจ้าหัวกระดูกที่ยังไม่โผล่ขึ้นมาด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นอ๋อชิปดองโอเคข้ายอมยิงติดกำแพงเพื่อให้เจ้ายิงติดกำแพงเช่นกันบ๊ายบายแล้วก็เจ้าตัวคันคลานเจ้าตัวคันคลานอยู่ไหนเจ้าตัวคันคลานดูสิมันสวยโอ้ยเดี๋ยวก็โดนไฟลอกหัวมันสวยงามสีขาวในพิษสีเขียวโอเคไม่น่าจะมีปัญหาแล้วล่ะผมจัดการต่อจากตรงนี้ได้ต่อให้เจอเจ้ากระดูกก็ตามเดี๋ยวสิเดี๋ยวต้องเจอบอสนะเนี่ยกินน้ำเป็นว่าเล่นโอ้ยุ่งละสิเจ้ากระดูกอยู่ใกล้กว่าที่ผมคิดเอาไว้มานี่มาผมขี้เกียจโดนไพโรเมซี่ตีหัวโอ้ฟันที่เดือดตายฮิวแมนิตี้แล้วสัญญาว่าจะเป็นคนดีโถ่ไอ้อะไรฟ้ามานี่เลยเออเอาที่เจ้าสบายใจโอ้โหเข้าอกเลเปียสแทงเจ้าตัวที่อยู่บนพื้นยากเนี่ยเออยังไม่ทันได้ติดพิษเลยบีบไล่เจมส์แล้วโอ้โหโอเคจังหวะพอดีกันรู้ไงกะจังหวะถูกไง จริงเหรอไทยนายแชมป์มองไม่ทันละจ้าไทยนายแชมป์โอเคอันนี้อ๋ออันนี้ดาบเป็นดาบซุปเปอร์ดาบซามูไรแบบยาเฟือยเนี่ยใช่ไหมเออน่าสนุกไหมน่าสนุกแต่ว่าไม่ออกไวทองแต่เลือกนะจริงไวทองแต่เลือกโอเคติดพิษอีกแล้วยูมินิตี้แล้วนี่เห็นไหมผมโผล่มาจากรูนี้ถ้าโดดลงมาจากรูนั้นแล้วก็ไปเก็บของที่รูนี้ถ้ากับของครบแล้วในนี้มีหีบสมบัติหรือเปล่าไม่มีโอเคน่าจะครบหมดในนี้แล้วนะโอเคเรียบร้อยอย่าติดพิษอีกเลยโอเคพลังน้ำยาเพิ่มพลังผมเหลือ5ขวดเหลือเฟือมากๆเนี่ยเรียบร้อยโอเคทีนี้ไปล้มบอสกันจะเปลี่ยนอาวุธทำไมเจ้าติดพิษตัวเองแล้วตายไปซะชูยาฮ่ายาสุดยอดเจ้าไม่ต้องเดินขึ้นมาบดีคนหัวเรามีผู้หญิงที่มันปาไฟอยู่เนี่ยผมเลยวิ่งมุดเข้ามาก่อนไม่ทีชิปดองเกือบไปโอเคเจ้ายิงไกลเป็นคนเดียวเหรอเจ้าเข้าใจผิดแล้วครับข้าจะยิงกระจุเจ้าเอ้ยเจ้าไม่ยิงกระจุข้ายิงพุงเจ้าก็ได้หน้าท้องเลยนี่
คแล้วก็จุดที่ยากที่สุดเมื่อกี้ก็พูดอย่างนี้หรือเปล่าตอนเดินไปเก็บของเอฟคือจุดที่ต้องกระโดดลงไปตรงนู้นเนี่ยกระโดดไปก็ว่าแย่แล้วกระโดดกลับว่าหนักกว่าเดิมโอเคตรงนี้แหละคือจุดที่อันตรายของเจ้าตัวผู้หญิงพาโลเมนซี่ตรงนี้เนี่ยพอวิ่งเข้ามาปั๊บมันยิงไฟใส่บึ้มหัวทิ่มตายเลยฮึบไม่โดนจ้ะโอเคแบบนี้ง่ายกว่าแล้วก็เก็บของด้านหลังฮึบช้าๆตรงนี้เป็นจุดที่ผมตกบ่อยมากไม่ได้ตกจากการกระโดดตกจากการเดินธรรมดานี่แหละแล้วก็เดินพลืดแล้วก็จุ่มลงไปในน้ำตรงนั้นมันเป็นน้ำแบบน้ำลึกแล้วเนี่ยผิดน้ำลึก ไม่ได้น้ำตื้นๆแล้วนะตกลงไปคือซีมองเซ็กสวัสดีชาวโลกโอเคไอ้นี่เป็นตัวหลอกเราเนี่ยถ้าเราเผลอโจมตีมันในระยะที่ไม่ดีเราจะไปทำโถแตกแล้วเป็นโถที่ติดพิษแทบจะ 100% เลยเนี่ยเพราะว่าเป็นโถที่มีพิษเยอะมากๆเต็มโถอยู่ในนั้นเลยไม่ใช่โถแบบเตี้ยๆโอ้โหกำลังจะเปลี่ยนอาวุธเพื่อสู้กับมันโอ้ชิปด้องชิปด้องมันปล่อยพิษอยู่ข้างตรงนี้ตัวนึงผมมองไม่เห็นไม่คุ้มเลยที่จะเข้าไปในนี้โอ้ชิปยังไม่หมดอีกเหรอจะตายแล้วไม่ใช่เหรอโอเคเจ้าสู้จนตัวตายข้าจะจดจำเจ้าไว้แล้วก็กับดักโอเคถ้าเป็นธนูไม่เท่าไหร่เพราะผมโล่สบายๆแล้วก็ครบเพลิงซึ่งไม่คุ้มเลยแต่ถ้าเกิดเป็นพิษนี่สิผมมักจะกลิ้งไปโดนถังพวกนี้แล้วก็ถังหายสุดท้ายติดพิษอยู่ดีโอเคทีนี้ก็ต้องข้ามไปตรงนู้นไม่เชิงกระโดดแค่วิ่งธรรมดาอย่ากลิ้งอย่าอะไรแค่วิ่งธรรมดาเจ้าอย่าเพิ่งพ่นอะไรสิเออขอบใจแล้วก็ตรงนี้มีกับดักตรงนู้นมีพี่หมูอ้วนเราก็ยิงกับดักใส่พี่หมูอ้วนแล้วก็สู้กับเจ้าตัวนี้แทนโอเคพี่หมูอ้วนก็จะตายไปอย่าเพิ่งละเลิงกับการที่พี่หมูอ้วนตายเพราะว่ามีเจ้าตัวดีตัวนี้ด้วยอีกตัวนึงโอเคอาวุธผมจะพังไหมไม่ห่างไกลมากสบายมากอันนี้น่าจะเป็น heavy crossbow ถ้ากับว่าเราจะมี สำลักโอเคบวก3ด้วยโอเคก็ถ้ากับผมจะมีคอร์สโบอันที่แรงกว่าเดิมเป็นอันนี้แทนดาเมจเพิ่มขึ้นจาก125เป็น188เพราะว่านอกจากจะเป็นคอร์สโบที่แรงกว่าแล้วยังบวก3ไปอีกต่างหากฮะดีงามแต่รู้สึกว่าจะยิงได้อืดกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับคือตอนนี้ผมไม่มีเด็กมหาศาลไงนั่นถ้ากับว่าธนูผมก็จะยิงไม่แรงอยู่แล้วฉะนั้นคอร์สโบดีที่สุดเพราะว่าคอร์สโบจะไม่เกี่ยวกับสเตตัสของเราเลยแล้วก็จุดที่ยากคือต้องกระโดดกลับไปนี่แหละโอ้โอเคก็จะกลับไปตรงจุดที่เราเจอเอ้ยชิปดองหรือแปลว่าเจ้าเกิดใหม่เจ้าท่าสวยนะแม้ว่าเจ้าจะไม่มีหัวก็ตามเจ้าพวกนี้คือตัวที่อยู่ในเทเลอร์ของดาร์กโซลในช่วงเวอร์ชันแรกสุดเลยใช่ไหมสวัสดีเจ้าเป็นเวอร์ชันที่แบบตั้งแต่ก่อนเกมจะออกของจริงเลยไอ้นี่มันมีเรื่องนึงน่าสนใจมากเกี่ยวกับเจ้าพวกหมูอ้วนตรงนี้อยากจะให้ดูแต่ผมต้องอ้อมไปข้างหลังมันคือมันเป็นอันเดดที่เป็นอันเดดแบบอันเดดของจริงเลยเนี่ยเพราะว่าถ้าดูจากข้างหลังมันเราจะเห็นไหมเห็นรอยตาสีดำๆ ด้านหลังออโชล่าลาลาวานั่นคือรอยของอันเดดเนี่ยเห็นไหมถึงแม้มันจะอ้วนไปหน่อยจนตาอยู่ลึกๆ ก็ตามซอกเจ้าทำให้ข้าโมโหมากทำไมเจ้าไม่ติดพิษทั้งที่เจ้าทำลายโถไปตั้งเยอะฮะจะขี้โกงโอเคแล้วก็ปราบบอสพอเป็นปราบบอสตรงนี้มันเลยเป็นเรื่องของธนูที่ผมพกมาด้วยใครปาแล้วเสร็จฮะฮะอ๋อเจ้าเองข้าลืมไปเจ้าอย่าได้น้อยใจเอ๊ะอุ้ยชิปดองอ๋อสกายเชียวโอเคเฮ้ยเฮ้ยเป็นคอสโบอะไรก็ได้ขอให้มันเป็นธนูที่เราต้องการก็พอคือที่เรเนกาดเองจะมีขายลูกธนูอยู่4แบบธนูธรรมดาที่ทำจากไม้ธนูไอออนสำหรับธนูเอาใหม่งงคือธนูไอออนสำหรับที่จะใช้กับธนูแบบนี้กับธนูไม้ธรรมดาแล้วก็จะมีให้ดูภาพด้วยดีกว่าจะมีเป็นเหมือนกับธนูที่สำหรับคอสโบโดยเฉพาะมีทั้งแบบเป็นไม้แล้วก็แบบเป็นไอออนทีนี้มันจะมีความเกี่ยวพันกับเจ้าโถพวกนี้เนี่ยโถพวกนี้ถ้าเกิดว่าเรายิงด้วยธนูธรรมดาธนูไม้มันจะไม่เข้าแต่ว่าถ้าเรายิงด้วยธนูไอออนมันจะแตกแล้วก็จะมีตัวที่อยู่ในนั้นตกลงมานั่นคือเคมีหรือว่าระบบที่จะทำให้เราสู้กับบอสนี้ได้ง่ายขึ้นด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมจะสู้กับบอสทั้ง2แบบเลยแล้วกันเพราะว่าผมมี2เซฟอันนี้เราแบบใช้ความสามารถของโถช่วยแล้วกันฮึบ
ขอแค่เป็นธนูไอออนก็พอจะเป็นธนูแบบไหนก็ได้หน้าไม้ก็ได้ธนูธรรมดาก็ได้ไม่ต้องกลัวบอสมันไม่ยุ่งกับเราคือถ้าเราทำแบบนี้ปั๊บบอสมันจะวิ่งไปกินเจ้าพวกนั้นน่ะผมแล้วพอเป็นแบบนี้บอสก็จะแบบบอบบางให้เราแทงได้ฟรีแต่ว่าตอนที่บอสกินพวกนี้อยู่บอสจะแบบค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยตอนเนี่ยกินเข้าไปอย่างนี้ปั๊บมันจะแทงไม่ค่อยเข้าแต่ตอนนี้ตายแล้วเรียบร้อย คือตอนที่บอสเคี้ยวๆเราอยู่มันจะแทงไม่ค่อยเข้าเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าตอนที่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วมันก็จะง่ายมันเป็นหนึ่งในบอสที่ง่ายด้วยตัวมันเองอยู่แล้วแล้วมันยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่ด้วยกันที่เราปล่อยเจ้าพวกนี้ออกมาเนี่ยแต่ต้องระวังอย่าฟันไปโดนเจ้าพวกโถพวกนั้นนั่นเองโอเคเรียบร้อยทางไปต่อจุดตรงไหนผมวิ่งมาจากทางนู้นวิ่งไปต่อทางนี้กับเจ้าบอสคาวาเดสดีมอนตัวนี้ที่จริงต่อให้เราสู้โดยไม่ใช้เจ้าอันเดียที่อยู่ในไหช่วยก็สามารถล้มมันได้ใน30วิน่ะมันเป็นบอสที่ชิลมากๆแต่ที่จริงแล้วมันจะมีท่าหนึ่งที่แอบน่ากลัวคือท่าที่มันจะจับเราหม่ำเข้าไปแล้วบ้วนเราทิ้งออกมาในลักษณะที่เราล่อนจ้อนคือถ้าเราถูกมันหม่ำทั้งเสื้อผ้าแหวนแล้วก็อาวุธที่เราใส่อยู่ทั้งหมดจะถูกถอดออกเราจำเป็นจะต้องเสียเวลาเปิดเมนูแล้วก็ใส่กลับเข้าไปใหม่เพื่อสู้ต่อหรือไม่ก็วิ่งทงใช้มือเปล่าต่อยมันจนกว่ามันจะตายก็ได้แล้วแต่เราจะสะดวกส่วนเรื่องราวในโซของมันบอกกับเราว่าแรกเริ่มเดิมทีเจ้าปีศาจหน้าตาเหมือนจาบ้าเดอะฮัตตัวนี้มันก็เป็นแค่คนอกหักที่ผิดหวังในความรักด้วยความโศกเศร้ามันจึงหมกมุ่นอยู่กับการกินทุกสิ่งทุกอย่างจนกลายเป็นปีศาจอ้วนกลมแล้วด้วยร่างกายที่เปลี่ยนไปเป็นแบบนี้ยิ่งทำให้มันต้องอยู่แบบโดดเดี่ยวและก็เหงายิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องราวจริงๆของเจ้าตัวนี้จะอยู่ในพื้นที่ 20% ของเรื่องราวที่หายไปหรือพูดง่ายๆว่าเกมไม่ได้ระบุชัดเจนว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรแต่ในวิดีโอน่าจะมีตัวละครอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วทำให้เราสามารถเดาเรื่องราวของเจ้าหนอนจาบ้าเดอะฮัตตัวนี้ได้เพิ่มมากขึ้นอาจจะเดาได้ไม่หมดอาจจะเดาได้ไม่ถูกอาจจะไม่รู้เลยว่าที่เดานั้นถูกหรือเปล่าแต่เราก็สามารถเดาได้มากขึ้นเอาไว้ในวิดีโอหน้าเราค่อยมาลงลึกในรายละเอียดกันว่าสาวไหนไปแกล้งเจ้าตัวนี้มันอกหักเพราะไม่หล่อหรือดันไม่รวยมันอ้วนขึ้นเพราะกินพิซซ่าหรือ KFC อะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวเอาไว้พูดถึงในวิดีโอพาร์ทหน้าส่วนโซอ้วนๆกลมๆของมันตรงนี้ถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องอาวุธก็สามารถบีบเล่นได้แล้วจะได้โซมาใช้จ่ายเพิ่มอีก 6,000 โซแต่ถ้าเกิดว่าเก็บไว้ก็สามารถแลกเปลี่ยนเป็นอาวุธเคียวกับ NPC ที่เราจะได้เจอในอนาคตได้ด้วยเหมือนกันStill on the road, are you? Sorry to have burdened you so. This is for you, by way of an apology. I found my thoughts growing hazy. My memories are fading, oldest first. The curse is doing its work upon me. I am frightened.Terribly so. If everything should fade, what will be left of me? I had an older brother. We learned to fence together. He became the most decorated swordsman in all of Mirror. I never even compared to him. In fact, I never beat him, not once.But then, one day, he was gone, lost without a trace. Now I'm certain that he was taken by the curse. If only someone would hear my tale. My brother must have come here, too. Soon I may forget even about him.เพิ่มเติมสุดท้ายกับลูกกระเทียวเวอร์ชันเสียงซาวด์แท็กอันนี้เป็นครั้งที่3แล้วที่เราได้เจอเธอแล้วเธอก็เริ่มมีอาการเพ้อหลงหลมลืมลืมปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อแล้วอย่างที่น้องจูนได้บอกไปอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็นอาการแรกเริ่มของอันเดที่ใช้ชีวิตคุ้มเกินด้วยการตายซ้ำตายซากตายแล้วตายอีกจนร่างกายเริ่มคืนสภาพได้ไม่สมบูรณ์สติสตางความทรงจำจึงเริ่มผุกร่อนเหลือน้อยลงทุกทีแต่ในขณะที่ยังจำความได้ลูกกระเทียวก็ได้เอ่ยถึงพี่ชายของเธอด้วยพี่ชายคนที่เธอบอกว่าในไม่ช้าเธอก็คงจะสูญเสียความทรงจำเกี่ยวกับเขาไปด้วยเช่นกัน
แล้วนี่เป็นครั้งที่3แล้วที่เราได้เจอกับเธอเหลืออีก2ครั้งเราจะได้ค้นพบจุดจบการเดินทางของน้องจูนและก็ลูกกระเทียวไปพร้อมๆกันแต่นั้นยังไม่ใช่ตอนนี้เฉพาะตอนนี้เฉพาะในวิดีโอนี้สวัสดีครับผม